าช่วงไหนที่ออกทริปแล้วให้นั่งอยู่แต่ในโรงแรมก็มันไม่ใช่อ่ะนกเป็นนักเดินทางค่ะที่นกขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดไม่ว่าจะทาครีมกันแดดเยอะหรือว่าบ่อยแค่ไหนกลับมาจากทริปทุกครั้งเนี่ยผิวจะไหม้แล้วก็แสบผิวทุกครั้งเลยยิ่งกิจกรรมที่ทำอ่ะหนักๆทั้งนั้นกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยทำให้เหงื่อออกมากแล้วเหงื่อเนี่ยไปชะล้างครีมกันแดดออกทำให้แดดเผาผิวโดยที่ไม่รู้ตัวจนกระทั่งมารู้จักตัวนี้ค่ะมีคนแนะนำมาอีกทีซื้อได้ทั่วไปที่ร้านวัดสันซึ่งนกได้เอาไปทดลองใช้เรียบร้อยที่ทริปปราสาทหิน7วันนะคะแล้วก็เกาะหมากอีก5วันลองใช้ด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าแนะนำค่ะ Neutrogena Cool Dry Spot มีเทคโนโลยีไมโครเม็ดที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเป็นพิเศษเทคโนโลยีนี้จะสร้างตาข่ายป้องกันแสงแดดที่มีรูขนาดเล็กๆบนชั้นผิวเหงื่อและความชื้นจึงสามารถระบายผ่านเนื้อกันแดดและระเหยสู่อากาศโดยที่กันแดดยังคงประสิทธิภาพการป้องกันผิวจากรังสี UV สูงสุดอย่างต่อเนื่องกันแดดทั่วไปที่ไม่มีเทคโนโลยีนี้เหงื่อจะไม่สามารถระเหยออกได้เพราะเหงื่อออกก็จะไปผสมกับกันแดดและชะล้างกันแดดให้หลุดออกไปจากผิวทำให้ประสิทธิภาพการปกป้องรังสี UV เสื่อมลงระหว่างที่เราทำกิจกรรมผิวจึงสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงปัญหาผิวต่างๆเช่นผิวไหม้ผิวแสบก็เลยตามมาตอนนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมกันแดดที่นกแนะนำก็คือตัวนี้ Neutrogena Cool Dry Spot นะคะกับอีกครีมหนึ่งซึ่งไม่ขอบอกว่าเป็นยี่ห้อไหนแต่จะบอกว่าราคาพอๆกันจะลองดูนะคะครีมนี้นะคะจะทาที่แขนขวาแขน2ข้างนะคะเรียบร้อยไปแล้ว Neutrogena Cool Dry Spot แขนซ้ายครีมกันแดดไม่บอกยี่ห้อแขนขวาเราจะมาดูกันหลังจากที่นกไปมีกิจกรรมทั้งวันค่ะคือแขน2ข้างเป็น2สีเลยนะคะก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องทำให้มันกลับคืนมาเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่ามันเป็นการทดลองอะเนาะ Neutrogena Cool Dry Spot เป็นครีมกันแดดที่ใช้แล้วไม่รู้สึกร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะออกแดดแล้วผิวไม่แสบไม่ไหม้ค่ะสำหรับความคุ้มค่านะคะนกว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่าไม่ต้องซื้อแยกเหมือนครีมกันแดดทั่วไปสามารถเอามาใช้กับผิวหน้าได้ด้วยนะคะสเปรย์ใส่มือนะคะแล้วก็มาลูบกับผิวหน้าได้ Neutrogena Cool Dry Spot นกว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้แค่ก่อนออกกำลังกายน่าจะเป็นครีมกันแดดที่ควรใช้ทุกๆวันนะคะเพราะแดดเมืองไทยร้อนมากแค่ไหนทุกคนก็รู้กันดี